มือถือสเปคดีมีปากการาคาประหยัด Motorola G Stylus 2021สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเซอร์เสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าโมโตนะครับเจ้าโมโตโรล่า G Stylus 2021เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาจาก Amazon เลยนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนะครับในปี2020หรือว่าปีนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวโมโตG Stylus เนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาออกมาเนี่ยในช่วงของเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ไม่มีกำหนดการที่จะเปิดตัวรุ่นต่อไปเลยนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยมีการโพสต์จากเว็บไซต์ของ Amazon เองนะครับว่าเจ้าตัว Motorola G Stylus 2021เนี่ยกำลังจะมีวางขายมีจำหน่ายอย่างแน่นอนแล้วก็เราก็สามารถรู้หน้าตาของมันแล้วก็สเปคทุกอย่างของมันเรียบร้อยแล้วนะครับจากลีกส์ที่แล้วเนี่ยนะครับคือก็มีการระบุมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยจะใส่มาให้เราเนี่ย48ล้านเมกะพิกเซลนะครับต้องบอกก่อนว่าด้านหลังเนี่ยมีกล้องให้เราทั้งหมด4ตัว4ตัวด้วยกันนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยเซ็นเซอร์หลักนะครับ48ล้านเมกะพิกเซลต่อมาเนี่ยจะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับ8ล้านเมกะพิกเซลอย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นมือถือระดับกลางนะครับฉะนั้นคือพวกชิปเซ็ตหรือว่ากล้องเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้ตัวท็อปขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีก2เซนเซอร์ที่เหลือนี่ก็จะเป็น2ล้านเมกะพิกเซลเป็นเดปเซนเซอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นมาโครเลนส์นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยกล้องหน้าจะเป็นกล้อง16ล้านเมกะพิกเซลจะมาพูดถึงเรื่องหน้าตาของมันนิดนึงดีกว่านะครับด้านหน้าของสกรีนเนี่ยก็จะเป็นซิงเกิลพันช์โฮนะครับก็คือเจ้ากล้องเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับจะไม่มีอะไรส่วนไอ้ตัว Fingerprint Scanner เนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยทางก้นของมันเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าตัว USB-C port นะครับไว้สำหรับชาร์จแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือรูหูฟัง 3.5 นะครับตัวนี้เนี่ยยังมีอยู่ในตัวนี้นะครับแล้วก็จะใส่มาใกล้ๆกับเจ้าตัวพอร์ตชาร์จของเขานะครับส่วนพอพูดถึงเจ้ารุ่นมือถือรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่พูดถึงเจ้าตัวสไตลัสก็ไม่ได้เจ้าตัวสไตลัสเนี่ยครับตัวใส่รูปากการูเสียบใส่ปากกาของมันเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านล่างเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของสเปคนะครับของตัวเครื่องเนี่ยที่ทาง Amazon เนี่ยลิสต์ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยจะมีมาให้เราเนี่ย 4,000 mAh นะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยมีแรมมาให้เราเนี่ยทั้งหมด4กิกนะครับ ROM เนี่ย 128 GB นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะครับตัวนี้ใส่มาให้เราเนี่ย 6.81 นิ้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยครอบทับเนี่ยด้วยเจ้าตัว Android 10นะครับยังไม่ใช่ Android 11นะเพราะว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังเป็น Snapdragon นะครับ675รองรับโมเด็ม 5G ด้วยอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของราคานะครับเรื่องนี้จะไม่พูดไม่ได้ราคาที่เขาลิสต์เอาไว้เนี่ยนะครับก็ลิสต์เอาไว้เนี่ย340เหรียญ US ดอลลาร์ซึ่งถ้าเกิดว่าพอเอามาเปลี่ยนเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กับอีก200บาทอ่ะก็ตีประมาณ 10,000 นิดๆนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่มันเข้าไทยแล้วเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เปิดตัวที่อเมริกานะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว Moto G Stylus 2021ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งสำหรับคนที่เหมือนงบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอยากได้มือถือที่มีปากกาแล้วมือถือของ Moto เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ทนใช้ได้นานนะครับก็วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริมสรรเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe